สวัสดีครับสมภพสื่อนพคุณนะครับเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์คูลสปอร์ตนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมอีต้านะครับสมาคมอีต้าหรือว่าสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับสมาคมเราได้มีการรวมตัวกันครับระหว่างผู้ประกอบการนักวิชาการนะครับศิลปินดาราแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับทำไมเราต้องมารวมตัวกันเหรอครับเพราะว่าการค้าขายยุคนี้ครับคอนเนคชั่นสำคัญมากๆแล้วก็มีความจำเป็นแต่ก่อนผมครับในอดีตเนี่ยก็ก้มหน้าก้มตาทำธุรกิจครับไม่ได้มีการรวมตัวกับใครนะครับไม่มีการไถ่เทองค์ความรู้อะไรต่างๆเลยแต่ปัจจุบันครับหลังจากที่ผมได้เข้ามาสร้างสมาคมนี้นะครับสมาคมเราให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ของไทยเนี่ยอย่างมากมายเลยครับมีการรวมตัวกันมีการทำ business sharing มีการทำ meeting นะครับมีการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศมีการศึกษาเรื่องของการนำธุรกิจเข้าสู่การตลาดออนไลน์นะครับมีการเทรนเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในอดีตที่ผ่านมาครับเคยได้ยินไหมครับคำพูดที่บอกว่าอีก5ปีหากธุรกิจใดไม่นำธุรกิจตัวเองเข้าสู่การตลาดออนไลน์จะถึงคาล่มสลายในที่สุดใช่แล้วครับเป็นคำกล่าวของบิลเกตนั่นเองคำพูดเนี้ยผมเคยได้ยินมาเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับถามดูตัวท่านเองครับว่าการตลาดออนไลน์นะครับการซื้อของผ่านออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายและอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วใช่ไหมครับถามถึงท่านผู้ประกอบการนะครับเพื่อนๆท่านผู้ประกอบการเลยครับว่าทุกวันนี้ท่านได้นำการตลาดออนไลน์เนี่ยเข้าสู่ธุรกิจของท่านแล้วหรือยังหากท่านยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านจะต้องสนใจเรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรเลยครับแค่เราเปิดใจรับแล้วก็ทำการศึกษาในเรื่องนี้นะครับสำหรับตัวผมเองสิ่งที่มันเปิดใหม่คือกลุ่มคนลักษณะการสัมมนาแบบนี้ก็ให้มุมมองความคิดในการทำธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนำไปปรับใช้ได้เลยถ้าไม่มาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเสียโอกาสมากๆเลย